สำหรับเขต12นะครับ1อำเภอ1เขตเลยเขตนี้เป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นประตูสู่อีสานตัวจริงถ้าบอกว่าโคราชเป็นประตูสู่อีสานอำเภอเนี่ยประตูสู่โคราชประตูสู่อีสานประตูสู่อินโดจีนนะครับก็คืออำเภอปากช่องและวันนี้เนี่ยมีอะไรที่รอการพัฒนาเยอะมากที่อำเภอปากช่องต่อไปจะต้องเป็นเมืองอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยฉะนั้นพรรคชาติพัฒนาให้ความสำคัญกับอำเภอปากช่องมากเพราะเป็นประตูบ้านของเราได้ทำการคัดเลือกบุคคลนะครับที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีอดีตของการบริหารที่ชัดเจนเป็นลูกโคราชขนานแท้รับราชการอยู่โคราชมาตลอดเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเป็นผู้ว่าการจังหวัด101นครพนมรู้จักโคราชทุกตารางนิ้วรู้จักปากช่องทุกตารางเซนเพราะอยู่ปากช่องมาแล้วตั้งแต่คุณพ่อจนตัวท่านนะครับฉะนั้นบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่พรรคคิดว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะไปร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวโคราชชาวปากช่องในการพัฒนาอำเภอปากช่องผมขอแนะนำครับคุณพงศ์สิริกุสุมครับสวัสดีครับพี่น้องชาวโคราชที่เคารพรักครับผมพงศ์สิริกุสุมคนปากช่องครับอยากจะเรียนว่าในตลอดชีวิตที่รับราชการมาจนเกษียณขนาดนี้ก็ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ถามว่าเกษียณแล้วไม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเหรออายุมากขนาดนี้ผมอยากจะเรียนว่าท่านนายกมหาเทอายุเท่าไหร่ครับ94แล้วนะครับผมก็ยังอายุยังน้อยๆ อยู่นะครับเพิ่ง60ต้นๆ นะครับก็อยากพอดีได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบนะครับท่านมาทาบทามแล้วก็ท่านให้เกียรติว่าทำอย่างไรถึงจะให้พรรคชาติพัฒนาได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวโคราชนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าในชีวิตของเราเนี่ยรับราชการมาเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมามาแล้วเป็นผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ว่าการจังหวัดนครพนมแล้วครั้งสุดท้ายก็เป็นวุฒิสมาชิกจังหวัดนครราชสีมาในช่วงนั้นความสุขก็ถูกคืนไปแล้วนะครับก็เลยช่วงนี้อยากจะมารับใช้พี่น้องชาวโคราชโดยเป็นตัวแทนของเขต12อำเภอปากช่องปากช่องมีทั้งหมดด้วยกัน12ตำบลครับแต่ว่ามีตำบลหนึ่งเขาเอาไปอยู่ที่ปากธงชัยวังน้ำเขียวคือตำบลวังกระทะนะครับถามว่าทำไมต้องลงที่นั่นปากช่องเพราะว่าผมอยู่ปากช่องมานานแสนนานนะครับเพราะว่าพูดกันง่ายๆได้ปักหลักปักฐานอยู่ที่ปากช่องทำงานอยู่ที่ปากช่องมานานแสนนานนะครับแล้วปากช่องก็เป็นเมืองหน้าด่านพูดง่ายๆว่าเป็นประตูสู่นครราชสีมาแล้วนครราชสีมาก็เป็นประตูสู่อีสานเรามีจังหวัดทั้งหมดด้วยกัน21จังหวัดในภาคอีสานผมเชื่อว่าคนปากช่องนี่จะต้องเลือกคนที่สามารถทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวปากช่องได้มากผมคิดว่าปากช่องต้องก้าวหน้าครับแล้วก็พัฒนาก้าวไกลถ้าเลือกพงศ์สิริแล้วเลือกพงศ์สิริพรรคชาติพัฒนาครับสวัสดีครับครับปากช่องแล้วนะครับเหลืออีก2เขตครับ